ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9วันที่5ธันวาคม65เมื่อเวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2565ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระธรรมพัชรยานมุนีสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและพระถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมรรควิถีกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรและเที่ยวที่2 16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระโพลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับม
ม้าอรณภาซาบซึ้งใจกลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณคนในวงการไม่ทอดทิ้งกันม้าอรณภาซาบซึ้งใจได้กลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณคนในวงการไม่ทอดทิ้งกันชาวเน็ตแห่ชมส่งกำลังใจหลังจากที่อดีตพิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอรณภาเจิมระสุมข่าวตบหน้านักแสดงรุ่นน้องเป็นนันทวัฒน์เมื่อคราวที่พาไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนจะออกมาชี้แจงว่าแค่แตะไม่ใช่ตบแต่ยอมรับผิดว่ามือไวพร้อมขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะบินไปเที่ยวที่ประเทศภูฏานเพื่อพักผ่อนสมองตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดม้าอรณภากลับจากการเที่ยวพักผ่อนพร้อมเดินหน้าลุยงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะกำลังแต่งหน้าน้องๆ นางแบบพร้อมเขียนข้อความกับว่ากลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณที่ช่วยกันสนับสนุนคนในวงการเดียวกันไม่ทิ้งกันท่ามกลางแฟนๆพากันส่งอีโมจิหัวใจรัวๆพร้อมให้กำลังใจอดีตพิธีกรกันอย่างมากมายอาทิตย์แต่งได้สวยมากค่ะเป็นกำลังใจให้คุณม้าเสมอนะคะอย่างนี้ต้องเรียกว่าฝีมือไม่เคยตกเพชรแท้อยู่ที่ไหนก็คือเพชรค่ะเซตนี้คือสวยมากครับอาชีพเราถนัดค่ะคนในวงการต้องสนับสนุนอยู่แล้วค่ะระดับแนวหน้าสวยงามเช่นเคยเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมาโอนาป้าพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดเชิญดอกไม้ถวายพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญดอกไม้ถวายพระองค์พาขณะที่ประชาชนทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรวันที่16ธันวาคม2565พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาที่ทรงพระประชวรทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนอกจากนี้ในช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องเช่นนางพิมพ์ทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์และคู่สมรสด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารองศาสตราจารย์เกษินีวิทูรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีนายธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนายอสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรThank you.